Welcome to FeedPod แตกลายออริโดนิวเจนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับณที่นี้นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตกลายไอดอลนิวเจนนะครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่หายไปนะฮะในชื่อแตกลายไอดอลนี้ถึงแม้ว่าจะมาในช่วงแตกลายพักก็ตามนะฮะแต่ว่าการกลับมาของแตกลายไอดอลครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและแทบจะเปลี่ยนใหม่ยกเซตนะฮะกับผมอีดิเตอร์ฟุกนะฮะก็รับหน้าที่เป็นผู้เปิดงานผู้เปิดรายการและผู้เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นตัวแทนของคนรุ่นเก่าเนาะเป็นทีมงานรุ่นแรกและรุ่นเดียวของพอดแคสต์รายการนี้เลยนะฮะก็อยู่กับมันมาทุกยุคยุคนี้น่าจะเป็นอีกยุคหนึ่งที่มาไกลมากๆนะครับผมขอเชิญเลยนะครับผม2แอดมินใหม่นะครับ2โฮสต์ใหม่ของรายการแตกลายไอดอลนิวเจนนะครับผมแอดกองแอดยูโรสวัสดีครับสวัสดีคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณละตาเอ้ยคุณมานี่รับส่งดีรับส่งดีเนาะนะฮะจริงหรือเปล่าครับที่คุณเห็นไมค์ครับไม่เห็นครับไม่เห็นครับครับโนไม่เห็นหรือไม่เหลือไม่เห็นครับไม่เห็นครับอย่านะอย่าให้เทปนี้ตกถึงไมค์นะอย่านะอย่าเชียวนะอ่ะนี่นะฮะนี่ก็คือ2แอดมินนะครับผู้ที่จะมาเป็นพิธีกรใหม่นะครับในแตกลายไอดอลนิวเจนรุ่นใหม่นี้นะก็อยากจะบอกนิวเจนแปลว่ารุ่นใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสนุกความอะไรเนี่ยความหลากหลายเนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นรูปแบบใหม่อลังการนะฮะแขกรับเชิญอลังการมากนะฮะตัวพิธีกรก็อลังการเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เนาะแต่อยากจะถามก่อนนะฮะอยากจะถามคนที่อยู่ก่อนก็คือก้องนั่นเองก้องปีกว่ามาแล้วที่ทำแตกลายไอดอลมาเนี่ยตั้งแต่ซีซั่น2เนี่ยแล้วก็ได้ทำเพจมาเรื่อยๆเนี่ยได้อะไรจากตรงนี้บ้างเอาความจริงได้อะไรจากเพจถ้าตอบแบบสัจจริงเลยนะก็หนึ่งเหมือนเป็นการได้คุยกับคนผู้ฟังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตามเพจอะไรพวกเนี้ยเพราะปกติผมเป็นคนชอบคุยอยู่แล้วไงชอบคุยแต่ผมเป็นคนเงียบๆนะแต่ก็จะเป็นคนเหงาๆเหมือนกันชอบเงียบแต่ชอบคุยแต่ถ้าให้ตอบอีกอย่างนึงก็คือได้แชร์รูปไอดอลในเพจนี้หน้าเพจหน้าเฟซตัวเองก็มีนะฮะเอาจริงไหมครับทุกวันก็แชร์เพจไม่เงียบเหงานะฮะเพราะไม่ได้มีโพสต์ใหม่จากเพจเลยนะฮะมีแต่โพสต์แชร์มีแต่โพสต์ที่แชร์จากไอรอนอื่นๆนะและไอรอนตามมากดหัวใจครับแค่นั้นแหละฮะแค่นั้นเลยนะฮะนานๆจะมีโพสต์เกี่ยวกับรายการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารายการมันหายไปนานไงหาอะไรทำดีกว่าแชร์ด้วยความที่ผมชอบเล่น Facebook ด้วยไงชอบถ่ายเฟซถ่ายทวีตอะไรพวกเนี้ยส่วนอย่างนึงก็ได้คอมมิชชั่นเพราะการทำแตกลายพาร์ทสิ่งแรกเลยคือผมต้องหน้าด้านก่อนไงหน้าด้านเชิญแขกมาก่อนไงไม่หน้าด้านไม่มีคอนเนคชั่นใช่ให้เห็นก่อนว่าเออกูอยากผมอยากทำอย่างนี้นะผมอยากรูปแบบนี้นะโดยก่อนอย่างที่บอกฮะผมเป็นคนชอบคุยถามก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ก้องอยากจะทำรายการนี้อีกครั้ง1ผมชอบไอดอล2ชอบคุยเพราะความชอบคุยนี่แหละถึงอยากทำต่อในรูปแบบสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยพอไม่มีคนคุยด้วยมันเหงาไงมันรู้สึกว่าไม่มีใครคอยแบบให้เราฟังเงี้ยเหมือนยังไงอ่ะคุยคนเดียวไม่เคยเก่งอ่ะก็ลองเชิญอยากคุยกับคนนู้นคนนี้คนนู้นคนนี้จนสุดท้ายเนี่ยก็นั่นแหละนี่คือสิ่งที่อยากทำต่อพวกกับแพชชั่นตอนนี้ก็ยังมีอยู่ถามต่อไปที่ยูโรครับก่อนหน้าเนี่ยก่อนที่จะทำไอ้เนี่ยตัวเองได้ไปอยู่ตรงไหนอยู่เซี่ยวตรงไหนถ้าพูดความจริงถ้าวงการไอดอลจริงก็อยู่มาก่อนที่จะมาแตกลายนะแต่ก่อนผมทำเพจซึ่งแต่ก่อนอ่ะมันก็คือเพจสำหรับมันเป็นผมว่ามีช่องแยกมาก่อนซึ่งช่องนั้นเอาไว้สำหรับแต่ก่อนมันคือช่องแคสเกมดีนี่แหละแต่ด้วยความที่ว่า
ก็พูดกันตรงๆว่าเราอ่ะเป็นคนที่อาจจะเด็กเราเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยดื้อเลยเราเป็นคนไม่ค่อยชอบพูดไงแต่พอมาปัจจุบันเนี้ยเราชอบพูดเราชอบแบบว่าเราฝอยไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าถ้าเราทำพอดแคสต์อยู่สักครั้งจะเป็นไรเราก็ทำพอดแคสต์มาซึ่งตอนนั้นมันเป็นพอดแคสต์ว่ามันคือเบสิก BNK อ่ะข้อมูล BNK ว่าสำหรับคนที่ตามแรกๆอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เล่าไปแล้วบอกว่าเราก็ทำไปเอาตรงนะฮะสาเหตุที่เราทำได้ทุกอย่างที่มีพอดแคสต์ถึงว่าทุกวันนี้นะฮะพูดตรงๆนะฮะพอฟีดพอดครับผมครับคิดเห็นยังไงกับการที่ก้องชวนมาทำตอนนั้นที่พิธีกรคุณนัตตาคุณมายเนี่ย แหมลืมไปแหมเขา อะไรนะเขาบอกเขาทำแต่เขาทำเห็นนะเพราะว่าอะไรนะได้แชร์ผมเห็นเขาแชร์ทุกคนจนเป็นมายจริงๆนะแชร์อยู่ฮะอยู่ฮะไม่เอาไปทำไมผมเปิดไปผมเจอละตาละตาอัปเดตบ่อยฮะผมไม่ได้แชร์เอาตรงวันนั้นอ่ะที่ชวนมาให้พูดตรงเลยนะตอนนั้นสลึมสลือมากตื่นเพิ่งตื่นมานั่งอ่านแชทใครอะไรวะเขาเฮ้ยยูโรอยากมาทำแจกอะไรอะไรนะอะไรครับตอนนั้นนะฮะเขาบอกว่าสลึมสลือตื่นมาปุ๊บอะไรวะยูโรมาทำแจกไอดอลไหมตอนนั้นเราก็รู้จักแล้วแจกไอดอลคืออะไรมันคืออะไรพิธีกรเป็นใครเรารู้ว่าพิธีกรมีพี่ออไอมีพี่บาสใช่ป่ะแล้วก็มีพิธีกรอีกคนนึงซึ่งเหมือนเป็นว่าเป็นร่างทรงอะไรอย่างนี้หรือว่าอะไรนะ AKA มาทำไมอะไรเงี้ยเพราะว่าแจกหลายไอดอลคือเราก็ตามไอดอลค่อยเยอะนะก็มีตามแบบฟีเวอร์มีตามแบบฟีเวอร์มีแบบอะไรเมลเมโลอะไรเงี้ยตามหลายวงอยู่ว่าเราก็ชอบอ่ะเนาะเราเป็นแล้วก็แบบไหนๆเราก็ได้โอกาสและเอาเหนื่อยวะก็ได้มาทำตัวของแจกลายในทุกวันนี้แล้วก็ได้มาเจอกับนี่แหละวกกลับมาที่ก้องบ้างก้องเห็นอะไรในยูโรถึงชวนมาเออก็จริงๆเนี่ยผมฟังพอดแคสต์เขาอยู่นะฮะ PSK 48เนี่ยผมก็ฟังเฮ้ยเด็กคนนี้มีของว่ะเขาเป็นคนที่คุยสนุกอยู่นะแล้วบวกกับด้วยความสนิทกันอ่ะของสองคนเนี้ยทำงานด้วยกันต้องย้อนกลับไปเล่นอิสระด้วยนะเราสองคนก็เคยเล่นด้วยกันไงแล้วพอคุยกันโอเคเขามีความชอบไอดอลเหมือนกันก็เลยเชิญมาเทปแรกถ้าจะไม่ผิด EP 8ท้า2ตอน This is Mr. Tok นั่นคือเทปของยูโรเฮ้ยก็พอทำงานด้วยกันก็สนุกดีเอางี้ทั้งคู่ทำรายการแตกลายไอดอลถ้าไม่มีประสบการณ์เรื่องไอดอลพวกคุณจะมาทำรายการนี้ทำไมผมอยากจะถามทั้งสองคนเลยว่ามีประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับไอดอลเคยไปพบปะไอดอลหรือสะสมของไอดอลอะไรหรือเปล่ายูโรถ้าเป็นแบบไอดอลนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเรื่องของสะสมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของ BNK เพราะว่าเอาความจริงก็คือเราจะแปลว่าไปงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นของ BNK เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยไปไหนไกลไงคืออย่างนึงคือไอเนี่ยขี้หลงขอพูดแล้วกันว่าเราไปงานจับมือป่ะแต่ก่อนมันอยู่ไบเทคแล้วก็จะไปอีเทคตลอดแต่ว่าเราไปนู่นนี่เดินจนชินแล้วแล้วก็ซื้อโปรเฟสมาบ้างเพราะเราเป็นคนชอบสะสมไงแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ซื้อฝากผมนะเพราะว่าสุ่มเอไม่เคยได้เลยสุ่มเอได้จากใครก็ได้แต่ไม้ได้แต่ละตาอะไรอย่างนี้ก็เก็บไม้ไว้กับตัวเองส่วนละตาก็แบ่งไปให้กองนะฮะเก็บไว้เหมือนกันนะเพราะเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปหาป๊อปเปอร์หาอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าวงอื่นถ้ามีเลยนะลาสไอดอลนี่เคยแบบว่าแบบเราดูเราติดตามจริงจังเลยนะลาสไอดอลนี่เป็นวงที่ตามจริงจังมากเพราะว่าส่วนใหญ่วงที่ผมตามส่วนใหญ่ก็คือรอบยุบวงไปแล้วไม่ก็เมมแกะไปเยอะอะไรอย่างนี้ลาสไอดอลคือติดตามมีโหวตด้วยนะเคยโหวตให้อยู่จะมีไอโปรแกรมพิเศษอ่ะก็เอาตรงถ้าบอกว่าหมดกับไอดอลไปเยอะไหมก็เกือบหลักแสนก้องล่ะเห็นว่าเล่าไปหลายทีแล้วแต่ว่ารีแคปอีกสักรอบนึงแล้วกันก็คือการได้เจอ BNK48 ตัวเป็นๆในรายการแฟนมันแท้ก็ออดิชั่นรายการแฟนมันแท้ BNK ก็ตกรอบแรกแล้วก็มาเป็นคนดูพอเห็นไอดอล
โชว์บนเวทีอ่ะมันมีความรู้สึกว่าเขาคนนี้สร้างแรงบันดาลใจดีๆจริงๆอืมแต่ต้องเล่าก่อนว่าผมติดตาม BNK ตอนซิงคุกกี้ตอนนั้นเรียกได้ว่าภาวะซึมเศร้าต้องเรียกว่าซึมเศร้ามากกว่ามันทำให้ผมอ่ะมืดมนชีวิตมืดมนมากเคยคิดอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยก็มี BNK ช่วยไว้มาถึงทุกวันเนี้ยก็ตาแล้วก็เริ่มตามไปเรื่อยๆตามข้อมูลอะไรพวกเนี้ยก็ลามไปเซเว่น16บ้างเซเว่นเซนต์บ้างตอนนั้นแล้วก็มีวงอื่นๆอีกมากมายถ้าวงไหนที่ผมไม่รู้จักแล้วผมเพิ่งรู้จักก็กดติดตามเอาข้อจริงงานจับมือไม่เคยไปนะงานจับมือไม่เคยไปจริงๆผมเคยสัญญากับมายว่าซิง4จะไปงานจับมือมาจับมือมายให้ได้ตอนนั้นในรายการกิ๊กดูนะครับกิ๊กดูสงครามเพลงเงาเสียงตอนนั้นก็นั่งอีกสตูนึงสตูกิ๊กดูก็ถ่ายอีกสตูนึงผมก็นั่งรอแล้วน้องๆ BNK เดินมาผมวีดเลยผมกรี๊ดไป ผมจะไปจับมือไม้ให้ได้ครับเขาตะโกนมึงไหมเนี่ย อยู่ๆตะโกนมาไปอย่างเงี้ยแหละไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาตะโกนผมหรือเปล่าเออแล้วก็อีกประสบการณ์นึงอันนี้เคยเจอปันเจนิสแบบใกล้ๆเลยไม่ใช่งานจับมือแต่เป็นงานคลิกดูเหมือนกันรายการคลิกดูเหมือนกันไม่แล้วไม้สรุปได้เจอยังตอนนี้ยังไม่ได้เจอครับงานจับมือยังไม่ได้อย่างที่บอกงานจับมืองานทูช็อตอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ไปเลยนี่เป็น 3-4 ปีแล้วนั่นแหละจนตอนนี้จะหมดสัญญาแล้วผมก็นะอีกประสบการณ์นึงอย่างที่เล่าก็ปันได้เห็นปันเจนิสใกล้ๆตอนนั้นผมก็ไปซื้อลูกชิ้นมากินรองท้องช่วงบ่ายโมงบ่ายสองประมาณเนี้ยแล้วอยู่ดีๆปันเจนิสก็มาข้างๆซื้อน้ำตอนนั้นไม่ทำอะไรครับหวีดกับแม่ค้าหวีดกับแม่ค้าหวีดกับแม่ค้าจริงเฮ้ยปันเจนิสว่ะแม่ค้าไม่รู้จักหรอกแม่ค้าไม่รู้จักเอาก็หวีดเราไปหวีดกับเขาเหมือนเป็นการปลดปล่อยไงเหมือนเป็นการแบบอยากปลดปล่อยในชีวิตเหมือนกันของสะสมก็อย่างที่บอกก็ซื้อแต่ของ BNK ตอนเนี้ยมีสวิตช์16บ้างประปายก็ตอนนั้นสวิตช์16ก็ซื้อแผ่นซีดีเพื่อไปเชกิกับมิ้นสวิตช์16ตอนนั้นในงานนิปปอนฮากุท่าอะไรก็ไม่รู้แหละท่าหัวใจแล้วก็คุยกันว่าคุยกับมิ้นว่าผมจะไปแข่งแฟร์แท้นะครับเทปบีเอ็นเคขอกำลังใจหน่อยนะครับจริงๆของสะสมหมดไปเกือบหมื่นนะอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงทุกวันนี้มีได้เพราะว่า1ฟีดพอร์ต2ทำให้ได้คอนเนคชั่นสาลีนำแก้วหรือที่รู้จักกันดีก็ติ๊งติ๊ง48แหละได้เป็นเซเลบเหมือนทุกวันนี้นะ เอาง่ายๆ จุดเริ่มต้นจากการที่พวกเราเรียกกันว่าเซเลบเนี่ยเริ่มต้นจากการคอลลาโบเรกับคุณสาลินนั่นแหละแล้วก็เห็นว่าไอ้ก้องมันออกช่องอื่นว่ะเฮ้ยไอ้ก้องออกช่องอื่นเฮ้ยก้องออกช่องอื่นเซเลบเฮ้ยเซเลบเป็นเซเลบแล้วดังแล้วเนี่ยดังแล้วแทบงุดแผ่นดินดีฮะ แต่ว่าเอางี้แล้วกันยังมี2คนที่อยากจะเจอพวกท่านกันเหลือเกินแต่ว่าไม่มีเวลาเลยฝากความคิดถึงมาส่งมาหาผมแล้วผมจะเผยแพร่มันกันในช่วงหน้ากับแตกลายไอดอลเด็ดครับรวมช็อตเด็ดสนุกๆจากพอดแคสต์ของพวกเราเอาไว้ให้คุณได้ดูแล้ววันนี้รถตุกๆทำไมต้องชื่อว่ารถตุกๆตัวเพลงของผมในวันนี้ผ่านมาแค่ให้จำของพี่พีทพีระไทยเฮดชิปเปอร์โทรุยูกิยกมือขึ้นเราเองค่ะที่ TikTok ช่องฟีดพอดมากดติดตามกันเยอะๆนะครับพี่ขาหนุ่มพร้อมแล้วค่ะปฏิบัติการขายอนิเมะได้อุบัติขึ้นแล้วนำทีมโดยคู่หูฟุกปีขยี้ด้อมเมะพร้อมกับขบวนแฟนด้อมสุดมันมาค่ะทุกคนสลิมมิยามุระนี่จริงไม่รอเล่นค่ะใครมันต้นคิดให้ทิปไซคิกับเจลลี่กาแฟใคร
อันนี้คันตะฮีนะเจติคาดายนะอันนี้ยุคผมเดี๋ยวๆๆคุณพี่อะไรวะติดตามความสนุกเหล่านี้ได้ในเป็นแฟนกันเมะตอนใหม่ทุกวันศุกร์ทุกช่องทางของ Feed Pod สมัครร่วมขายเมะได้แล้ววันนี้ที่ bit.ly/mangmea ครับอยากจะเปิดโพลีแคทอัดไปเหลือเกินโฆษณาตรงนี้อย่างว่างจะมีใครบ้างมาจับจองมาครอบครองกันได้ราคาไม่แพงมาคุยกันก่อนได้ที่ feedpod2019@gmail.com กลับมาแล้วครับกับแตกลายไอดอลนิวเจนนะครับกับผมฟุกอภิวัตนะฮะหรืออีดิเตอร์ฟุกก็ยังอยู่ในช่วงนี้นะครับเอางี้แล้วกัน2คนนี้นะแอดกองและแอดยูโร2โฮสต์ใหม่ของแตกลายไอดอลนับจากนี้ไปนะฮะคุณผู้ฟังก็ผมขอฝากให้คุณผู้ฟังนะฮะรับฟังพวกเขานะฮะแล้วก็เปิดใจกับพวกเขาด้วยนะฮะแต่ก่อนที่จะรับหน้าที่เนี่ยเราต้องมารับคาถากันก่อนนะรับคาถาจาก2คนที่เป็นแอดมินรุ่น1ไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังยังจำแอดบาร์ดแอดออยได้หรือไม่พวกเขาทั้งคู่แน่นอนว่าไม่ว่างติดงานติดภาระกันทั้งคู่ก็เลยฝากเสียงแห่งความคิดถึงส่งมาให้ผมได้พรีเซนต์กันนะฮะนะฮะเอาเริ่มต้นจากพี่ออยก่อนเลยกันแอดออยแตกลายไอดอลครับสวัสดีน้องๆทั้ง2คนเนาะนี่แอดออยเองมันเป็น2ปีที่สนุกกับการเล่าในสิ่งที่ตัวเองนั้นชื่นชอบในวงที่ตัวเองติดตามเมื่ออยากจะซัพพอร์ตให้มันไปได้ไกลกว่านี้แต่ปลายยาคนนู้นคนนี้มันก็เป็นอะไรที่รู้สึกสนุกดีนะตอนแรกเรายังกังวลอยู่ว่ามันจะรอดไหมคนฟังจะเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกนี่แหละก็คืออย่างที่รู้กันว่าด้วยภาระงานหรือธุระส่วนตัวหรือแม้แต่ทั้งสุขภาพเองด้วยมันก็เริ่มที่จะส่งสัญญาณแล้วว่ามันพอเถอะพอดีกว่าก็เลยอยากจะฝากส่งไม้ต่อให้ทั้งสองคนยังคงคอนเซ็ปต์และรักษาความเป็นรายการแตกลายไอดอลแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าจะไปก็จงไปอย่างมีคุณค่าและให้เป็นที่น่าจดจำขอให้น้องๆทั้งสองคนรักไม้ต่อจากพวกพี่ด้วยขอโชคดีเราจะให้ฟังอีกคนหนึ่งก็กันคนนี้มายาวเลยพี่ใหญ่ของเราและผู้ก่อตั้งเพจผู้ที่เหมือนเขาบอกเองว่าบ้าจี้ด้วยบ้าจี้จากคนอื่นว่าเปิดเพจไหมเปิดเพจไหมสุดท้ายเขาก็เปิดจนได้แอดบาร์ดครับสวัสดีครับบาร์ดวัชรพงศ์นะครับพิธีกรรุ่นแรกนะฮะของแตกลายไอดอลนั่นเองนะฮะก็ต้องขออภัยทุกท่านนะผมที่ในวันที่เราอัดเนี่ยนะครับผมคือไม่สามารถไปร่วมรายการได้นะทั้งตัวผมแล้วก็ตัวพี่ออยด้วยนะก็ด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะในชีวิตทั้งงานประจำนะที่เองต้องทำอยู่แล้วนะครับก่อนนะก็พี่ออยก็น่าจะเหตุผลเดียวกันด้วยแหละนะครับผมก็คือด้วยงานประจำนะทำให้เราไม่สามารถที่จะปลีกตัวมาอัดแม้กระทั่งตอนแรกของนิวซีซั่นเนี่ยก็ยังไม่สามารถมาได้นะครับผมแต่ว่ายังไงก็เราก็ยังคงฝากนะให้น้องๆของผมทั้งสองคนนะทั้งกองทั้งยูโรนะฮะก็เป็นคนที่คอยส่งต่อในเรื่องราวของไอดอลต่างๆนะครับผมซึ่งตลอด2ซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันจริงๆมันจบไปตั้งแต่ซีซั่น2ละนะครับเราหยุดไว้ตรงนั้นแล้วก็เราค่อยมาปั่นในเรื่องของเพจต่อแต่พอหลังจากที่แตกลายพลัสมันออกมาเรื่อยๆทุกเดือนนะฮะก็เลยทำให้แบบว่าน้องๆมันก็อยากทำต่ออ่ะมีน้องๆก็อยากทำต่อทีมในฟีดพอดก็อยากให้ทำต่อเหมือนกันก็เลยยอมกลืนน้ำลายตัวเองนะฮะแล้วก็จัดซีซั่นใหม่ให้ไปเลย
นะแต่ว่าในซีซั่นนี้ก็ทั้งผมและพี่ออยก็คงจะไม่ได้ทำร่วมกันนะครับผมก็คงจะส่งต่อให้กับรุ่นน้องของผม2คนนะก้องนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ตามไอรอนเยอะมากๆคนหนึ่งนะแล้วก็ยูโรก็เนื่องจากเขาผมเรียกเขาว่าเป็นนิวบี้แล้วกันนะเขาเพิ่งเริ่มตามไอรอนคือเริ่มจาก BNK นี่แหละนะแล้วก็น่าจะตาม BNK เยอะสุดละวงอื่นๆอาจจะแค่ผิวเผินแต่ผมเชื่อว่าหลังจากที่ยูโรได้ทำรายการเนี้ยเขาน่าจะเริ่มที่จะศึกษาในเรื่องของวงไอรอนอื่นๆนะอีกหลายๆวงเลยแหละนะครับผมแล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ฟังว่าอยากจะให้ตามดูรายการเราต่อไปนะครับตลอดทั้งซีซั่นนี้บอกเลยว่ามีความสนุกนะฮะแล้วก็เนื้อหาจะหลากหลายมากๆเพราะเนื่องจากว่ามีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับผมก็อยากจะให้รับฟังกันเยอะๆนะครับแล้วก็ให้กำลังใจถึงทุกวงไอรอนที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจตอนนี้จะไม่ค่อยดีนักนะครับอีเวนต์ต่างๆทำให้เราไม่ได้เจอกันนะฮะได้เจอกันน้อยลงแต่ผมเชื่อว่าความรักนะฮะแล้วก็ความชื่นชอบความคลั่งไคล้ต่างๆนะที่เราได้พบเจอนะในชีวิตประจำวันปกติในโลกโซเชียลต่างๆเชื่อได้ว่าถ้าหมดผ่านสถานการณ์นี้ไปเนี่ยเราก็น่าจะได้ทำอะไรได้มากขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะใกล้ชิดกันได้อย่างเหมือนปกติสุขนะครับผมยังไงก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะฮะแล้วก็ฝากถึง2คนนั้นนะครับทำรายการดีๆนะนี่พวกพี่ส่งไม้ต่อแล้วนะถ้าทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับก็นั่นแหละนะครับ ไม่พูดดีกว่านะโอเคไงก็ฝากด้วยนะครับฝากน้องผม2คนฝากรายการด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่บาสนะครับพี่บาสก็ยังคงตลกเสมอมาถาม2คนนี้ในที่นี้เลยนะถามต่อไปเลยว่าเอางี้ดีกว่าคาดหวังกับแตกลายไอดอลนิวเจนตรงเนี้ยยังไงถามยูโรก่อนก็แตกลายนิวเจนมันจะเป็นรูปแบบที่เราจะได้เปิดโลกกระทัดใหม่เราจะได้เปิดโลกกระทัดใหม่เราได้บอกว่าแชร์ประสบการณ์คือแต่ก่อนอะแต่ไลดอมันคือป้ายยาวงเนาะทาร์เก็ตคือป้ายยาวงใหม่ป้ายยาเมมเบอร์อะไรอย่างงี้เนาะแต่รอบเนี้ยเราจะได้บอกว่าแชร์ประสบการณ์จากทั้งบอกว่าตัวของแฟนคลับไอของวงนั้นๆหรือแม้ตั้งตัวของอดีตสมาชิกของแต่ละวงบอกว่าเล่าประสบการณ์กันตรงๆเลยการได้เป็นไอดอลการเคยเป็นการได้ออริชั่นหรืออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเหมือนที่เราเคยทำแต่หลายพาร์ทซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ใหม่ดีเหมือนกันนะว่าเราได้เห็นนะว่าเออเพราะเราไม่รู้เลยนะว่าบางคนเนี่ยพอเขาออกมามันเป็นยังไงตอนนี้เขาทำอะไรอย่างนี้ก็ได้เห็นในแบบรูปแบบใหม่จริงๆผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากครับกับรายการเนี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกเราทำด้วยแพชชั่นอ่ะเราทำด้วยแพชชั่นเราทำเพราะอยากคุยเนาะเราอยากศึกษาเราก็มีตำราได้แบบหนึ่งแฟนคลับก็มีตำราอีกแบบหนึ่งเจ้าของวงก็เป็นอีกตำรานึงอดีตเมมเบอร์ก็อีกตำรานึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราอยากศึกษาทุกหลายตำราให้แบบให้แบบรู้ยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากผมคาดหวังแค่ว่าคนฟังมีความสุขคนฟังได้ความรู้คนฟังได้สาระจากรายการนี้ไม่ได้คาดหวังเย็นๆอะไรมากอย่าได้บอกคนฟังแล้วเอากลับไปคิดไปฟังของป้ายาวงเนาะก็ลองไปฟังวงนู้นวงนี้เหมือนเป็นการเปิดโลกใหม่ครับอยากให้คนฟังเปิดโลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะคุยไม่รู้เรื่องหน่อยนะก็ขออภัยด้วยก็เชื่อเลยนะครับว่าต่อจากนี้ไปนะฮะทั้ง2คนนี้ทั้งแอดกองและแอดยูโรนะฮะต่างจะมาสร้างสีสันกันในแตกลายไอดอลต่อจากนี้นะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะฮะในฐานะที่ผมก็อยู่เป็นทีมงานคอยควบคุมรายการมาอย่างที่บอกก็ตั้งแต่แตกลายไอดอลซีซั่นแรกเป็นคนมาชวนเพจนี้เองว่ามาทำพอดแคสต์ไหม
ทำมาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นระยะเวลากว่า2ปีแล้วครับและนี่ก็จะเป็นปีที่3แล้วก็จะเป็นปีที่4ต่อไปนะฮะก็ขอฝากทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยแล้วก็ขอฝากเป็นตัวแทนรุ่นเก่าอีกอย่างนึงเลยคือฝากทั้ง2ท่านด้วยนะฮะฝาก2คนด้วยเนาะทั้งกองทั้งยูโรแล้วต่อจากนี้เนาะแต่การที่จะทำรายการอะไรให้ดีได้นะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนจากการปิดรายการก่อนปิดรายการให้หน่อยนะเจอกันได้ใหม่ครับกับแตกลายไอดอลนะทุกวันพฤหัสบดีนะเวลาดีๆอย่างนี้ตอนนี้ก็น่าจะไม่ได้กำหนดเวลาละนะเขาจะลงก็ลงนะฮะฟังได้ทาง Spotify YouTube Feedpod นะ feedpod.net แล้วก็ช่องทางอื่นๆของพอดแคสต์ของ Feedpod นะครับผมนะติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะได้ Facebook แตกลายไอดอล Twitter แตกลายไอดอลInstagram แตกลายไอดอล underscore feedpod นะครับผมเจอกันได้เสมอครับกับรายการแตกลายไอดอลดีๆไปด้วยกันดีๆไปทุกวันดีๆมาทุกวงเลยเออสุดยอดอย่างนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ง ขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ใน Facebook Fanpage Twitter Instagram YouTube ของ Feedpod และเว็บไซต์ feedpod.net ติดต่องานและลงโฆษณาได้ทาง feedpod2019@gmail.com Feedpod Feed happiness in your life with our podcast